สำหรับเจ้าลิเกอร์ก็ค่อยๆทำอันนี้กดเบรกแล้วมันลึกแปลกๆก็เลยมาเช็คว่าผ้าเบรกหมดหรือเปล่าผ้าเบรกเหลือเต็มเลยน้ำมันพองก็เดี๋ยวเปลี่ยนไม่เบรกใหม่ก็คือไล่ของเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่เลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยน้ำมันเบรกก็จะใช้ AT.4มีของเก่าเหลือนิดนึงของเก่าเนี่ยยิ่งมันใช้งานมันนานแล้วมีปีเองแล้วใช้งานไม่ได้แต่ว่าผมจะใส่เพื่อไล่ใส่ใช้หมดครับแต่ไล่ไว้แล้วมันเก่าทิ้งแต่เวลาเติมสุดท้ายก็ใช้ของใหม่เติมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแต่อีกเยอะเลยต้องทำไหนต้องเบาะแฟลิ่งนี่หายากแล้วสีนี้ศูนย์ไม่น่ามีขายรุ่นแรกเดี๋ยวนี้มีที่หาง่ายคือไฟลิ่งสีดำผมอาจจะต้องเปลี่ยนสีดำแล้วก็ถ้าเปลี่ยนสีดำก็ต้องไปแจ้งด้วยก็ทำให้มันถูกต้องครับอาจจะเปลี่ยนสีดำไปเลยแล้วก็ไปแจ้งใหม่ทุกอย่างโอเคอยู่อันนี้ไม่แข็งแล้วก็ไมค์ก็ด่างแล้วแต่ว่ามีของน้องสยามเขาให้มาที่เคยทำรีวิวไปครับเดี๋ยวทำอีกทีนึงว่าไม่เสื่อมเนี่ยเปลี่ยนไอ้ฟิล์มเนี่ยทำยังไงจริงมีเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้มีลิงก์เขียนเป็นเขียนไว้ข้อความไว้เดี๋ยวทำเป็นคลิปอีกทีนึงเขียนข้อความเนี่ยรูปกับข้อมูลได้มาจากน้องสยามครับสาย KLX เหมือนกันผมก็ไปจากเขานี่แหละเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวผู้ชมก็จะไปด้วยกันครับผมก็ทำนี่คงใช้เวลาหลายเดือนก็คือทำทีหน่อยเพราะมันมีตังค์นิดนึงทำนิดนึงไปเรื่อยๆอันนี้มันก่อนสตาร์ทติดละอันนี้ก็ไล่เบรกเดี๋ยวจะต้องไล่เก็บไฟเลี้ยวนี่ก็ไม่เวิร์กแล้วว่าเพราะว่าไอร้อนเป่าเข้านี้พอดีต้องหาไฟเลี้ยวสั้นหรือไฟเลี้ยวแปะส่วนด้านหน้านี่คือรุ่นนี้เป็นที่รู้กันครับมันพอมันเก่าก็จะงอเองไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยวไปใช้ไฟเลี้ยวแต่งดีกว่าเดี๋ยวไล่ถ้ามันเบรกหลังก่อนอันนี้เป็นไล่ทิ้งไม่ได้ไล่ลมอันนี้จะง่ายเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมวิธีแบบว่าง่ายๆนี่แหละทุกคนทำได้ที่บ้านก่อนหนึ่งก็ถอดคลายนี้ไอ้นี่มาเพื่อจะได้เปิดฝาเติมน้ำมันได้ก็ดูสายยังโอเคอยู่แล้วก็อันนี้มีท่อน้ำนี่ถ้ามีสายยางต่อเพื่อไปทิ้งเนี่ยถ้าไม่มีมันจะเลอะเทอะเดี๋ยวผมไปหาสายยางก่อนเพื่อจะต่อน้ำมันเบรกทิ้งในภาชนะที่เราเก็บไว้แห้งเลยไม่ได้ขี่นานเบื้องต้นน้ำมันเบรกเป็นความรู้เล็กๆกันน้อยครับหลายคนรู้แล้วแต่ว่าในนี้มันจะเขียนไม่เลยสเปคในฝาของฝาน้ำมันเบรกอ่ะ .3 หรือ .4 แสดงว่าใช้ .3 หรือ .4 ก็ได้ข้อดี .3 คือถูกกว่าเยอะกระป๋องนึงไม่เกิน100ครับถูกกว่าเยอะแต่ข้อเสียของ .3 ก็คือจุดเดือดมันต่ำกว่าเล็กน้อยผมจำตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันว่าจุดเดือดต่ำกว่าประมาณเท่าไหร่ส่วน .4 ก็จะแพงกว่าจุดเด่นสูงกว่าต่างแค่นี้เลยเพราะนั้นอยู่ที่สไตล์การขี่นะถ้าคือแบบขี่ใช้จ่ายตลาดอ่ะผมว่าดอทสามก็เหลือพอแต่นี้ก็เอาไปขี่เล่นขึ้นเขาอะไรเงี้ยดอทสี่มันก็ทนความร้อนได้เยอะหน่อยเฟดช้ากว่าหน่อยประมาณนี้อยู่ที่สะดวกนะครับคือถ้าเป็นรถในบ้านอย่างรถจ่ายตลาดรถเวฟรถอะไรเงี้ยผมก็ดอทสามเพราะว่าดอทสี่แทบไม่ได้ใช้เลยเบรกทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช้เชนเกียร์แต่คันนี้คือต้องแบบตึงๆหน่อยนานๆเปลี่ยนทีก็ดอทสี่ไปเลยนี่ได้สายยางมาแล้วโอเคงี้เลยการเลอะแล้วเดี๋ยวผมคลายตัวนี้แล้วเติมน้ำมันนี้แล้วปั๊มไล่ทิ้งเลยโดยที่ไม่ต้องไล่ลมเพราะว่ามันมีน้ำมันในระบบแล้วเราแค่ใส่น้ำมันใหม่เพื่อไล่ของเก่าออกแค่นั้นเองอันนี้คลายให้อากาศออกได้ต่อท่อเลยครับ
สังเกตดูผมปั๊มน้ำมันเก่าดำปีเลยก็คือไล่จนตรงนี้ใสแล้วก็ตรงนี้เติมเรื่อยๆนะครับเติมก็จะมีไม่ต้องสนใจให้มันปนกันช่างมันเพราะเราน้ำมันเยอะเพราะน้ำมันเก่าเนี่ยแหละเติมเรื่อยๆปั๊มเรื่อยๆปั๊มจนฝั่งนี้ใสแล้วก็เติมนั่นใหม่แล้วไล่นิดหน่อยจริงๆปกติเนี่ยประมาณสัก 2-3 หลอดก็หมดแล้วนี่สังเกตดูไล่น้ำมันดำมองไปแล้วนี่น้ำมันใสแล้วก็เดี๋ยวหมดหลอดนี้เดี๋ยวผมใส่น้ำมันใหม่เลยครับแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยแค่พอตึงมือครับอันนี้ก็กดเทสแข็งหรือยังถ้าแข็งคือจบเช็คน้ำมันไอ้ตัวเนี้ย upper lower เนี่ยครับถ้าผ้าเบรกใหม่เราใส่ upper แต่ผมผ้าเบรกยังเยอะอยู่แต่ใช้มาแล้วสักพักผมใส่แค่ครึ่งนึงพอเดี๋ยวขอเล็งระยะน่าจะพอดีโอเคแล้วก็ปิดกลับได้เลยแต่คันนี้ของผมเป็นความชอบส่วนตัวนี่หัวน็อตตะกันขึ้นผมจะป้ายจะบีนหนึ่งเพื่อจะป้องกันตะกันขึ้นครั้งต่อไปปิดกลับครับไม่มีอะไรตรงนี้ก็ตึงมือเพราะว่าเป็นพลาสติกกดตู้แข็งใช้ได้น้ำมาฉีดหน่อยเอาน้ำมาฉีดหน่อยมันมีละอองเลอะเทอะนิดหน่อยเดี๋ยวสีลอกโอเคทีนี้เบรกหน้าเบรกหน้าก็เหมือนกันอันนี้ง่ายเลยเปิดด้านบนพยายามหาเหลี่ยมที่หักแทนให้มันได้ขนาดกับพื้นแล้วก็เหมือนเดิมต่อท่อกดเช็คผ้าเบรกนิดนึงเหลือเยอะไหมเหลือเกินครึ่งก็ไม่ต้องเปลี่ยนซื้อผ้าเบรกมาแล้วจริงๆแต่ว่ามันเหลือเกินครึ่งอ่ะก็เลยไล่น้ำมันเก่าทิ้งมองสังเกตดูว่ามันเก่าแดงขุ่นเลยเดี๋ยวไล่ทิ้งให้เป็นใสๆก็เหมือนเดิมครับถอดฝาต่อท่อหาอะไรมาลองจบอันนี้ดูไม่ได้ถอดนานติดต้องใช้ไขควงตัวใหญ่แล้วก็ไขควงอิมแพคออกมาไม่งั้นมันถอดไม่ออกอันนี้เงี้ยถอดแล้วละต้อง impact ไม่งั้นหัวน็อตปิ้นเรื่องใหญ่ครับหลายปีไม่เซอร์วิสมี3ปีอัพปกติผมคือประมาณปีละครั้งนะคือไล่น้ำมันเบรกอะไรพวกเนี้ยนี่คือเป็นที่ขี่เลยดูแห้งกลังอันนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมให้ถ้าในระบบมีอาการเนี่ยเวลากดเบรกมันจะหายเพราะถ้ากรณีที่น้ำมันไม่เต็มระบบเราจะไล่ลมใหม่วิธีการก็คือปั๊มสักปิดวาล์วก่อนปิดวาล์วนี้แล้วก็ปั๊มสัก 3-4 ทีแล้วกดแช่ไว้แล้วก็เปิดวาล์วเปิดวาล์วนี่ผมต่อสายเพื่อให้เห็นกำแช่นะครับแล้วเปิดวาล์วก็ปิดใหม่ตอนนี้เปิดปิดวาล์วยังกำอยู่นะแล้วก็ปล่อยมืออีกทีนึงแล้วก็ปั๊มดูถ้าแข็งแล้วก็โอเคก็ทีนี้ก็ไล่น้ำมันให้มันได้ระดับอีกทริคนึงก็คืออันนี้เวลาเราเติมน้ำมันนี่ครับด้านในเราจุดแม็กก็คือตรงนี้เลยมันมีมาร์กอยู่ด้านในเราดูตรงนี้ได้เลยผมเป็นถ้าเป็นผ้าเบรกใหม่ก็เติมที่แม็กผมผ้าเบรกใช้มาแล้วระยะนึงผมก็เติมต่ำกว่าแม็กเล็กน้อยนะฮะ
ปิดฝาฉีดน้ำหน่อยเผื่อมีละอองมีหยดจริงมันกัดสีแต่มันไม่ได้กัดทันทีมันต้องทิ้งไว้เป็นแบบ 10-15 นาทีครับซึ่งเราไล่เสร็จแล้วด้านล่างด้วยอย่าให้โดนจานเบรกนะครับน้ำมันล้างยากนี่เราฉีดคือผมทำให้ดูนู่นเลยฉีดถึงนู่นนี้เสร็จแล้วก็ฝาอ้าวเช็คหน่อยแข็งยังนะครับจบเลย